รักที่สุดเลยแต่งงานกับผมทีง่ายฉันเทรซี่และฉันโด่งดังมากๆฉันเคยลงนิตยสารวัยรุ่นมาแล้วเด็กๆแต่งเป็นฉันในคืนฮาโลวีนและฉันยังมีบาร์บี้ของตัวเองด้วยแต่ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหรอกก่อนเริ่มอย่าลืมกดติดตามด้วยนะฉันเป็นผู้หญิงธรรมดาใช้ชีวิตแบบปกติและฉันชอบไอสเกตมากและเก่งมันพอตัวเลยพ่อแม่ฉันทำงานหนักเพื่อสนับสนุนฉันแต่เงินก็ไม่ค่อยพอหรอกวันหนึ่งฉันเดินเล่นอยู่ฉันได้ยินคนร้องขอให้ช่วยฉันได้เลือกที่จะช่วยเธอเอาไว้และเธอคนนั้นคือเจ้าหญิงจริงๆครอบครัวของเธอบอกกับทุกคนว่าฉันช่วยลูกสาวของเขายังไงจากการลักพาตัวฉันก็กลายเป็นคนดังฉันออกรายการทีวีโฆษณาและอีกเยอะเลยฉันทำเงินได้เยอะมากและฉันยังชนะการแข่งขันไอสเกตด้วยหลังจากนั้นฉันกับครอบครัวก็ย้ายไปอยู่คฤหาสน์ริมทะเลชีวิตไปได้สวยแต่ว่าทั้งหมดมันเป็นแค่เรื่องโกหกเหตุผลจริงๆที่ทำให้ฉันมีชื่อเสียงมันอันตรายมากฉันไม่เคยบอกใครเลยและเก็บมันเอาไว้ให้นานที่สุดจนวันหนึ่งเลขามาบอกฉันว่ามีนิตยสารฉบับหนึ่งอยากสัมภาษณ์ฉันและนักข่าวจะตามติดฉันเป็นเวลา2สัปดาห์ไม่มีทางฉันไม่ยอมให้นักข่าวตามติดฉันทั้งวันหรอกทำไปเถอะค่ะคอนเฟิร์มไปแล้วเพื่อชื่อเสียงไงคะฉันต้องไปพบกับนักข่าวที่คาเฟ่ใกล้ๆบ้านและแอบเข้าไปในห้องส่วนตัวจากด้านหลังเพื่อเลี่ยงพวกแฟนคลับและมีคนหนึ่งเดินเข้ามาเขาแนะนำตัวว่าเขาชื่ออดัมเขาเป็นนักข่าวอัจฉริยะที่ได้รางวัลมามากมายและฉันต้องทำงานกับเขาก็น่ารักดีฉันมองเขาและในตอนนั้นเขายื่นเครื่องอัดเสียงใส่หน้าฉันและเริ่มถามว่าฉันช่วยเจ้าหญิงไว้ได้ยังไงฉันกำลังเดินเล่นอยู่และได้ยินเสียงเจ้าหญิงกรี๊ดและเจอเธอกำลังหนีจากพวกโจรลักพาตัวฉันก็เลยรีบวิ่งไปช่วยเธอคุณสู้กับเจ้าโจร นั่นเหรอใช่แล้วถ้าโจร นั่นเป็นแมวตัวเล็กๆก็ว่าไปอย่างมันเป็นไปไม่ได้คุณดูบอบบางไปนิดนึงพิสูจน์ไหมล่ะไม่ละขอบคุณแต่ผมว่ามันแปลกๆจากที่คุณเล่ามาน่ะนะจะบอกว่าฉันโกหกเหรอผมไม่ได้บอกแบบนั้นแต่ก็ไม่ปฏิเสธนะพอกันทีไม่เอาแล้วเกรงว่าไม่ได้คุณติดสัญญาอยู่นะหรือจะให้ผมบอกกับคนอ่านว่าคุณปิดบังอะไรอยู่ดีล่ะฮะฉันโกรธมากและเดินออกมาทันทีก่อนจะโทรหาเลขาของตัวเองเพื่อให้ยกเลิกนัดของฉันกับอดัมทั้งหมดแต่เธอบอกว่าทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะถ้าอดัมเขียนเรื่องแย่ๆเกี่ยวกับฉันทุกอย่างจะพังและที่แย่ที่สุดคือเขาจะเอาไปบอกทุกคนว่าฉันมีความลับเพราะงั้นฉันต้องร่วมงานกับเขาต่อแต่แค่พูดมันก็ง่ายสิอดัมตามฉันไปทุกที่และถ่ายทุกๆอย่างที่ฉันทำตอนฉันพยายามจะดื่มน้ำผูกเชือกรองเท้าออกกำลังกายในยิมหรือว่าทำข้อสอบหรือแม้แต่ตอนฉันสั่งน้ำมูกเขาน่ารำคาญจนฉันแทบกรี๊ดระหว่างคลาสเต้นรำตอนที่ฉันกำลังวอร์มอยู่ฉันเห็นอดัมกำลังมองฉันฉันเลยส่งจูบไปให้เครื่องอัดเสียงของเขาหลุดออกจากมือของเขาทุกคนจ้องไปยังอดัมก่อนที่เขาจะพยายามหยิบของที่ตกขึ้นมาแล้ววิ่งออกจากห้องไปเหมือนแมวขี้กลัวได้เห็นเขาเป็นแบบนี้ฉันก็มีไอเดียขึ้นมาแล้วมันทำให้ฉันรู้ว่าควรจัดการเขายังไงหลังจากวันนั้นฉันเดินไปหาอดัมที่ทางเดินหลังเลิกคลาสโอ้อดัมฉันคิดว่านายผิดบังอะไรอยู่นะเธอหมายความว่ายังไงฉันคิดว่านายควรจะชอบฉันเขาแล้วล่ะสิแล้วฉันอาจจะชอบนายด้วยก็ได้นะไร้สาระผมไม่ได้รักคุณชอบคุณหลงเสน่ห์อะไรคุณแม้แต่นิดเดียวเลยโอ้ตายจริงนี่คุยกับใครอยู่ดิผู้ชมทางบ้านไงพวกเขาก็จะฉันดีกว่านายและคนจะพิมพ์คอมเมนต์ให้กำลังใจฉันและรอด่านายใช่ไหมล่ะฉันทำท่าโน้มตัวจะจูบเขาแต่เขาก็ผลักฉันออกไม่เทรซี่เราทำแบบนี้ไม่ได้ผมมาเพื่อทำงานและมันสำคัญมากๆทำตัวให้เป็นมืออาชีพหน่อยสินายแพ้นะอดัมพยายามทำตัวเข้มเมื่ออยู่กับฉันแต่ฉันรู้แผนของฉันได้ผลเพราะว่าตอนฉันอยู่ในห้องสมุดพยายามโฟกัสกับงานของตัวเองอดัมก็เดินเข้ามาหาฉันทำอะไรอยู่เนี่ยแก้สมการอยู่ทำไมล่ะอย่าบอกนะว่านายถนัดคณิตด้วยไม่หรอกแต่ผมมีแอปมาแนะนำอยู่นะชื่อ Arc Brain 2และเชื่อเถอะว่ามันดีมากเลยล่ะอะไรนะ Arc Brain 2ดูนี่นะผมพิมพ์คำถามตรงนี้แล้วก็นี่คำตอบละโอ้เข้าใจแล้วฉันจะโหลดเดี๋ยวนี้เลยนายบอกว่ามันจะตอบได้หมดเลยใช่ไหมงั้นมันตอบได้ไหมว่านายชอบฉันหรือเปล่าก็คือเออมีคนเขินด้วยนั่นแหละทุกคนโหลด Arc Brain 2ได้เลยเฮ้ยนั่นบทฉันนะเฮ้ยทุกคนไม่ต้องฟังเขานะยกเว้นเรื่องที่บอกให้โหลด Arc Brain 2นะโหลดได้เลยดูไว้ซะมืออาชีพต้องแบบนี้ฉันหัวเราะก็จะเดินออกมาแต่รอบนี้อดัมไม่ตามฉันมาไม่กี่ชั่วโมงต่อมาฉันกินข้าวอยู่ที่โรงอาหารกับเพื่อนๆของฉันจนเนทคนขี้หลีและที่ใส่เสียที่สุดในโรงเรียนเดินเข้ามาเพื่อขอฉันเป็นแฟนรอบที่25จะต้องให้บอกกี่ครั้งว่านายไม่ใช่สเปคฉันเลยลึกๆแล้วเธอต้องการฉันนะเทรชฉันทั้งรวยหล่อและเป็นกัปตันทีมฟุตบอลดูซิกแพคฉันนี่สิก็ไม่ใช่อยู่ดีเนทคว้าตัวฉันไว้และพยายามดึงเข้าไปจูบฉันพยายามผลักเขาออกแต่แรงเขาเยอะเกินไปแต่ในตอนนั้นอดัมเข้ามากระแทกตัวเนทล้มและรวบมือเขาไว้ข้างหลังและเนทดิ้นเหมือนเด็กน้อย
จนครูกลุ่มดึงได้วิ่งเข้ามาแล้วเนทก็ได้โทษว่าเป็นเพราะฉันกับอดัมและที่เลวร้ายกว่านั้นทุกคนเข้าข้างเนทด้วยอาจารย์ใหญ่เลยไม่ให้อดัมเข้าโรงเรียนอีกส่วนฉันถูกทำโทษและพลาดงานถ่ายแบบครั้งใหญ่ผมขอโทษที่ทำให้คุณพลาดงานถ่ายแบบนะแต่เจ้าบ้านนั้นมันงี่เง่าสุดๆเลยแถมเพื่อนพวกนั้นก็พอๆกันคุณควรหาเพื่อนที่ดีกว่านี้นะส่วนนายก็น่าจะเลิกยุ่งกับฉันสักทีงานถ่ายแบบนั้นสำคัญมากเลยนะผมแค่จะบอกว่าเพื่อนกลุ่มนั้นไม่จริงใจเท่าไหร่แต่คิดอีกทีพวกคุณก็คงเหมือนกันขอโทษนะจะดูสิคนปกป้องตัวเองจากเน็ตไม่ได้เลยด้วยซ้ำแล้วคุณจะสู้กับพวกโจรลักพาตัวแบบนั้นได้ยังไงเฮ้ยผมทนโกหกไม่ไหวแล้วทำตัวเหมือนพวกขยะรกโลกเหมือนพวกงูพิษนักต้มตุ๋นที่คอยสร้างปัญหาไปเรื่อยจนคนอื่นต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยผมควรใจเย็นลงและกลับไปโฟกัสคุณเราจะไปไหนกันต่อเราจะไม่ไปไหนทั้งนั้นนายก่อเรื่องมามากพอแล้วในวันนี้บางทีนายควรจะออกไปจากชีวิตฉันและเลิกสร้างปัญหาสักทีอดัมคิดว่าตัวเองเป็นใครชีวิตฉันก็คือของฉันสิฉันรู้ว่าเพื่อนฉันมันแย่แต่ฉันไม่ชอบให้เขามาจู้จี้แบบนี้อดัมเริ่มทำตัวน่ารำคาญน้อยลงในหลายวันต่อมาเขาให้ความเป็นส่วนตัวกับฉันและคอยสัมภาษณ์ฉันอย่างเดียวแต่คืนหนึ่งหลังฉันซ้อมเสร็จทุกอย่างมันก็แย่ลงฉันเดินไปที่ลานจอดรถและเห็นว่ามีคนบางคนพ่นคำว่าคนลวงโลกบนรถสปอร์ตคันใหม่ของฉันแถมทิ้งโน้ตไว้บนกระจกว่าฉันดูว่าเธอทำอะไรไว้ฉันแทบสติแตกฉันเลยยัดโน้ตใส่กระเป๋าและโทรหาตำรวจตอนที่ฉันกลับมาถึงบ้านฉันยังรู้สึกไม่ปลอดภัยพ่อแม่ของฉันไปทำงานนอกเมืองพวกแม่บ้านก็ไม่หยุดทั้งคืนฉันเลยให้อดัมมาหาเขาอาจจะน่ารำคาญไปหน่อยแต่เขาปกป้องฉันได้แน่นอน10 นาทีหลังจากนั้นก็มีเสียงเคาะประตูฉันเปิดมันออกก่อนที่จะต้องอ้าปากค้างชายหนุ่มรูปหล่อกำลังยืนอยู่ตรงหน้าฉันตอนนี้ผมรู้นะว่าเวลาผมไม่ได้ใส่แว่นจะดูแปลกๆแต่ผมไม่ชอบใส่คอนแทคเลนส์เหมือนเขาพูดอะไรสักอย่างแต่ฉันไม่ได้ยินเลยนี่คุณโอเคหรือเปล่าเหมือนคนกำลังช็อกเลยผมเองอดัมโอ้นายเองแน่นอนละใครจะจำหน้าที่แสนน่ารำคาญของนายไม่ได้ล่ะโทษทีนะพอดีเพิ่งตื่นนะฝันถึงกระบองเพชรด้วยฉันชอบมันมากเลยนะทั้งน้ำทั้งความชุ่มฉ่ำของมันว่าแต่ทำไมไม่เข้ามาก่อนล่ะไม่นึกเลยว่าคุณจะชอบกินกระบองเพชรใช่สิของขึ้นชื่อของอียิปต์เลยนะเคยไปที่นั่นไหมที่นั่นร้อนมากเลยเห็นไหมแค่นึกถึงก็เหงื่อแตกแล้วบ้าเอ้ยไม่เนียนเลยฉันพยายามรวบรวมสติก่อนที่จะบ้าตายกับความอายนี้ขอโทษจริงๆกับเรื่องเมื่อวันก่อนผมขอเริ่มใหม่ได้ไหมแน่นอนอยู่แล้วฉันกับอดัมคุยกันหลายชั่วโมงและฉันเล่าเรื่องครอบครัวรวมถึงว่าทำไมตัวฉันถึงชอบไอซ์สเกตพอเขาเริ่มถามเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหญิงฉันก็รีบเปลี่ยนเรื่องเหมือนเขาจะเลิกเซาซีและหัวเราะก่อนจะปล่อยมุกออกมาฉันว่าเขาน่ารักมากๆเลยวันเวลาผ่านไปฉันกับอดัมสนิทกันมากขึ้นเรานัดกันที่คาเฟ่น่ารักน่ารักเพื่อสัมภาษณ์ฉันมีความสุขที่ได้อยู่กับเขาคืนนึงเรากำลังเดินเล่นบนท่าเรือและอดัมก็มองฉันด้วยท่าทางแปลกๆเธอทำให้ฉันนึกถึงถุงเท้าเก่าๆขอโทษนะ ไม่ได้หมายถึงกลิ่นนะหมายถึงที่อยู่ๆมันก็หายไปตอนอบผ้านะขอบใจที่จะบอกคือเธอดูลึกลับนิดหน่อยทุกคนมีความลับเสมอแต่เธอมีความลับซ่อนอยู่ใต้เปลือกนอกซึ่งมันเจ๋งมากเลยเรื่องของเธอน่าจะเอาไปเขียนมากเลยล่ะเพราะฉันช่วยเจ้าหญิงเหรอไม่เปล่าหรอกมันมากกว่านั้นคนดูพิเศษผมหยุดคิดถึงคุณไม่ได้เลยหมายถึงเรื่องนี้นะอีกอย่างผมอยากสัมภาษณ์อีกสัปดาห์น่ะข้อมูลตอนนี้มันยังไม่พอโอเคหรือเปล่าล่ะฉันพยักหน้าด้วยรอยยิ้มตายแล้วนี่ฉันชอบเขาเหรอแต่ถ้านี่เป็นแค่การแสดงล่ะถ้าเขาแค่ทำตัวน่ารักน่ารักเพื่อฉันบอกความจริงล่ะใช่ฉันไม่หลงกลหรอกแล้วจู่ๆท้องของฉันก็ร้องดังมากแล้วฉันก็เรียกสติกลับสู่ความจริงจากนั้นท้องของอดัมก็ร้องเหมือนกันเราเลยไปหามื้อค่ำทานกันและมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆแต่ตอนที่พนักงานมาที่โต๊ะของเราแล้วยื่นโน้ตเล็กๆที่เขียนไว้ว่าฉันรู้ความจริงและฉันก็ยิ่งช็อกเมื่อได้เห็นรูปและข้อความที่เป็นฉันกับอดัมในร้านอาหารที่ถูกถ่ายเมื่อไม่กี่วินาทีก่อนพร้อมข้อความว่าทุกคนบนโลกจะรู้ความจริงเทรซี่มีอะไรหรือเปล่าต้องไปแล้วเดี๋ยวนี้ฉันกระวนกระวายตลอดทางกลับบ้านถ้าความลับของฉันหลุดออกไปฉันจะต้องเสียทุกอย่างฉันต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อหยุดมันจากนั้นฉันก็มองไปที่อดัมและนึกอะไรออกอดัมเป็นนักข่าวที่น่านับถือเขาสามารถปกป้องฉันได้ถ้าคนลึกลับนั่นบอกความจริงกับทุกคนบนโลกถ้าอดัมเข้าข้างฉันและบอกทุกคนว่ามันไม่จริงทุกคนจะเชื่ออดัมก่อนหน้าที่คุยกับอดัมอาจจะเป็นเรื่องล้อเล่นแต่ตอนนี้ฉันต้องทำให้เขาตกหลุมรักฉันให้ได้อนาคตฉันขึ้นอยู่กับตอนนี้ฉันกลัวมากเลยอดัมอยู่กับฉันก่อนได้ไหมฉันไม่อยากอยู่คนเดียวบางทีเราควรโทรหาตำรวจดีไหมมีคนสตอกเกอร์ฉันอยู่ฉันไม่รู้ว่าไว้ใจใครได้บ้างนายทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัยได้โปรดอยู่ด้วยกันเถอะนะได้โปรดขอร้องแบบพิเศษเพิ่มวิปครีมและเชอรี่ด้านบนเลยโอเคฉันค้างที่นี่ก็ได้แต่ฉันต้องรีบกลับตอนเช้านะฉันมีประชุมสำคัญที่พลาดไม่ได้ฉันกำลังได้เลื่อนตำแหน่งเลยต้องทำการเสนอหนักมากๆอดัมอยู่กับฉันทั้งคืนเราดูวิดีโอโปรดของฉันอยู่บนโซฟาวิดีโอโปรดของฉันสาวน้อยที่ได้ตกหลุมรักกับบอดี้การ์ดของตัวเอง
ไอ้โรแมนติกจังเลยความรู้สึกเหมือนเป็นรักต้องห้ามเลยนะผมว่า ผมง่วงแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนจะไปนายชงกาแฟเป็นไหมฉันชงไม่เก่งนะเพิ่มวิปครีมได้ไหมวอนัทด้วยแต่เพิ่งหมดไปนี่นาไปทำให้หน่อยได้ไหมไม่เหรอโอเคท่านนายเป็นสุภาพบุรุษก็น่าจะหาวอนัทที่ฉันได้นะอะไรของคุณเนี่ยเทรซี่พยายามยื้อนายไงเอาหน้าดำฉันรู้ว่านายก็ชอบฉันฉันมาทำงานนะไม่ได้มาหาแฟนฉันว่าฉันพูดไปแล้วด้วยซ้ำแต่ชีวิตไม่ได้มีแค่งานนี่จริงไหมครั้งแรกที่เราเจอกันนายบอกว่าฉันกำลังปกปิดบางอย่างแต่ฉันคิดว่าคนที่กำลังปกปิดจริงๆคือนายที่ปกปิดความรู้สึกของตัวเองถ้านายซื่อสัตย์กับฉันจริงๆฉันก็จะซื่อสัตย์กับนายด้วยได้ผมชอบคนนั่นเรื่องจริงแน่จริงจูบฉันสิงั้นเธอบอกความจริงฉันสิได้อดัมจูบฉันและเหมือนฉันละลายไปในอ้อมแขนของเขาทุกอย่างมันเหมือนที่ฉันหวังเอาไว้วันถัดมาฉันมีงานแข่งสเก็ตครั้งใหญ่แม้จะมีบริการอยู่รอบๆฉันก็กลัวอยู่ดีตอนที่ฉันวอร์มร่างกายฉันแทบไม่มีสมาธิเลยและอดัมก็มาเซอร์ไพรส์ฉันที่ห้องแต่งตัวนายมาทำอะไรที่นี่แล้วเรื่องการเลื่อนตำแหน่งล่ะช่างมันเถอะเธอสำคัญมากกว่าฉันอยากอยู่กับเธออดัมกอดฉันแต่มันมีบางอย่างผิดปกติเป็นอะไรหรือเปล่าตอนนี้หัวหน้าผมตามสืบอยู่คุณต้องเล่าความจริงไม่อย่างนั้นผมจะโดนไล่ออกแค่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นฉันบอกแล้วไงว่าฉันช่วยเจ้าหญิงจากโจรลักพาตัวคุณอยู่บ้านคนเดียวทั้งที่มีบริการล้อมรอบไม่ได้และคุณบอกให้ผมเชื่อคุณว่าคุณช่วยเจ้าหญิงจากโจรลักพาตัวเหรอจะโกหกถึงเมื่อไรผมเห็นน็อตเห็นรถของคุณบอกผมมาได้แล้วฉันพูดความจริงอยู่นี่ไงนายก็เห็นงานแถลงข่าวจากราชวงศ์แล้วนี่นะเจ้าพวกนั้นมันเป็นทั้งพวกขี้โกงและจอมหลอกลวงโลกพวกเขาแย่งผ้าห่มจากเด็กทารกขโมยน้ำจากในบ่อและทุบสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าทิ้งแค่เพราะไม่มีใครทำอะไรพวกเขาได้หยุดเข้าข้างพวกนั้นได้แล้วมันน่าหงุดหงิดฉันไม่อยากโกหกอดัมอีกต่อไปแล้วแต่ถ้าพูดออกไปแล้วมันจะทำลายทุกอย่างฉันต้องหาทางออกให้ได้ใช่นายพูดถูกฉันไม่ได้ช่วยเจ้าหญิงและราชวงศ์ขอให้เก็บทุกอย่างเป็นความลับฉันอยากบอกกับนายจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ฉันทำไม่ได้หลายชีวิตต้องพังถ้าฉันพูดออกไปเข้าใจฉันเถอะนะนี่คุณกำลังจะบอกว่าราชวงศ์จ่ายเงินปิดปากคุณอย่างนั้นเหรอฉันแค่จำเป็นต้องใช้เงินน่ะแต่ผมนึกว่าคุณจะเป็นคนดีกว่านี้ผมคิดผิดเองอดัมหันหลังแล้วเดินออกไปฉันกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่แต่ชื่อของฉันก็ถูกประกาศขึ้นฉันก็เช็ดน้ำตาเพื่อออกไปทำให้ดีที่สุดเจ้าหญิงและครอบครัวของเธอถูกเชิญมาด้วยฉันชอบอย่างสุดฝีมือก็จะได้รางวัลชนะเลิศและพอฉันจะรับรางวัลคนๆนี้ก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้จะทำอะไรนะปล่อยฉันนะไม่จนกว่าเธอจะบอกทุกคนว่าที่จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอย่านะฉันจะบอกอย่าทำร้ายฉันเลยพูดความจริงออกมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะก็ได้ฉันไม่ได้ช่วยเจ้าหญิงเธอหนีไปกับผู้ชายคนนี้และฉันเห็นพวกเขาระหว่างทางฉันเป็นพยานคนเดียวที่เห็นทุกอย่างเจ้าหญิงหนีแล้วร้องไห้เพราะไม่อยากกลับไปหาพ่อแม่ชั่วร้ายที่ควบคุมชีวิตของเธอราชวงศ์เลยขอให้ฉันโกหกว่าฉันช่วยเธอจากโจรลักพาตัวและนี่คือความจริงทั้งหมดฉันรักเจ้าหญิงและฉันอยากอยู่กับเธอเราจะเปิดโปงพวกเขาที่พรากทุกสิ่งไปจากเราพวกเขามันเลวใช่ค่ะเขาพยายามขังฉันไว้ตอนฉันพยายามเก็บหลักฐานนั่นคือเหตุผลที่ฉันต้องหนีและตอนนี้เขาจะส่งคนรักของฉันเข้าไปในคุกทุกคนคงได้ยินที่เทรซี่พูดแล้วพ่อแม่ของฉันราชวงศ์เป็นพวกลวงล่อและโหดร้ายทันใดนั้นอดัมก็โผล่ออกมาและผลักผู้ชายคนนั้นออกไปและผู้ชายคนนั้นก็ล้มลงและอดัมก็ดึงฉันเข้าไปกอดราชวงศ์พยายามใช้ผลจากความวุ่นวายนี้ดึงตัวเจ้าหญิงกลับไปและผู้คนที่เห็นก็เริ่มโห่ไล่และโจมตีพวกเขาด้วยทุกอย่างที่ทำได้จากนั้นอดัมก็พาฉันไปที่มุมหนึ่งตอนนี้โอเคไหมฉันโอเคขอบคุณที่ช่วยนะถึงผมจะช่วยคุณแต่ผมก็ยังโกรธอยู่นะฉันรู้ฉันขอโทษฉันทำผิดไปเยอะมากและโกหกคนทั้งโลกพวกเขาขู่ฉันว่าห้ามพูดอะไรออกไปฉันเลยรับข้อเสนอแต่มีอยู่เรื่องนึงที่ฉันไม่ได้โกหกคือฉันรักนายอดัมนายทำให้ฉันอยากเป็นคนที่ดีขึ้นและไม่อยากปล่อยนายไปแล้วจะให้ผมเชื่อคุณได้ยังไงให้ฉันแสดงให้ดูหลังจากนี้และตลอดไปเถอะถ้าแบบนั้นก็โอเค